ั่งสิติดไม่ติดก็ทักมายิ่งเร็วยิ่งสูญเสียเร็วด้วยความปรารถนาดีจากโตโยต้าถนนสีขาวรวมสร้างสังคมคนขับรถดีสวัสดีค่ะอุ๊ยสวัสดีครับเซมาหรือเปล่าคะอุ๊ยนี่มันน้องมิลกี้เวย์นี่นาอุ๊ยคุณรู้ชื่อได้ไงอ่ะคุณรู้ชื่อคุณรู้ชื่อได้ไงเนี่ยน้องคนดังมากเลยอุ๊ยตายแล้วอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยครับนี่คุณแอบไปถามมาใช่ไหมนี่ไงอุ๊ยดูสิน้องมิลกี้เวย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกสร้อยและรายการเฮทัฟฟิกทุกท่านรวมไปถึงน้องมิลกี้เวย์วันนี้อยู่กับเราแล้วก็เป็นหนึ่งในของรางวัลด้วยดูสิใหญ่ใหญ่กว่าหน้าผมนี่จะบอกว่าคุณน่ะหน้าตาน่าเกลียดเอาน้องเขาบังหน้าอย่างนั้นละดีแล้วเอาอย่างนี้เลยนะใช่ตลอดช่วงเวลารายการของเราเราก็จะมีน้องมิลกี้เวย์อยู่อย่างนี้นะใช่น้องมิลกี้เวย์น่ารักไหมอ่ะไหนลองมาดูใน YouTube กันก่อนว่าน่ารักไหมลองพิมพ์เข้ามาสิน่ารักลองพิมพ์เข้ามาว่าของรางวัลของเราน้องมิลกี้เวย์นั้นน่ารักแค่ไหนระหว่างน้องมิลกี้เวย์กับเสมาเลือกอะไรดิฉันคิดว่าคนตอบกันง่ายว่าคุณไม่ได้ให้เขาเลือกอ่ะคุณไม่ได้ให้เขาเลือกเลยเขาตัดสินใจง่ายมากเลยอ่ะมิลกี้เวย์นั่งตรงนี้ก่อนนะลูกมิลกี้เวย์ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จริงน่ารักจริงอ่ะเทียบกับหน้าผมเนี่ยบังหน้าผมมิดเลยเนี่ยอันนี้คือด้านหน้าน้องมิลกี้เวย์ด้านหลังก็จะเป็นสีด้านหลังก็นี่เลยพี่ใหญ่ใจดีของเราโตโยต้าอยากได้อยากได้ดิฉันอยากได้เองดิฉันไปขอพี่เขาแล้วนะผมไม่อยากได้ไม่ถ้าเขาจะเลือกให้คุณนะนี่มีเหตุผลในการขอลูกผมจะ2ขวบแล้วครับถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกผมได้มั้ยครับให้ลูกคุณโทรเข้ามาค่ะมันจะพูดรู้เรื่องมั้ยเนี่ยยังไม่2ขวบเลยไม่รู้เราต้องทําตามกติกาถ้าถือว่ามีการหลังใหม่ยักยอกไม่ได้นะต้องโทรเข้ามาน่ารักมากน่ารักน่ารักอันนี้คือ1ในของรางวัลนะยังไม่หมดนะของรางวัลจาก Toyota ของเขานะฮะมีอีกอันนี้ฉันถือน้องมิลกี้เวย์โชว์ไปก่อนอันนั้น1อย่างที่คุณภรรยาถือแล้วก็นี่อีก1อย่างอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะน่ารักมากอะไรอย่ามันบอกในสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดก็เป็นได้อันเนี้ยอันเนี้ยลูกเล่นเยอะอันเนี้ยมีลูกเล่นคืออะไรคืออะไรไม่บอกผมไม่บอกเอ้าผมไม่บอกแต่คนที่ได้ไปอ่ะคุณลองไปเล่นกับมันดูแล้วกันอ๋อก็คือไม่ใช่กระเป๋าใช่ไหมไม่ใช่มันคืออะไรเอาใบนิดหนึ่งใบนิดหนึ่งใบนิดหนึ่งไม่ใช่เอาเสียบไปสิบอกเป็นไกด์หน่อยว่ามันเป็นประเภทอะไรมันเป็นประเภทอะไรที่คุณถือเนี่ยคุณสามารถเล่นสนุกกับเขาได้อ่ะรับรองว่าถ้ามีตัวเนี้ยคุณไม่เหงาอ่ะอุ้ยจริงเหรอใช่ได้2ชิ้นเลยได้2อย่างใช่ๆก็คือ1ท่านจะได้2อย่างก็คือได้ที่คุณวรยาหน้าเป็นหมอนใบโตๆหมอนมิลกี้เวย์ที่คุณวรยาถือแล้วก็จะได้อันเนี้ยที่เสมาถืออยู่นะครับก็คือเนี่ยให้เป็นคู่กันเลยให้เป็นคู่กันเลยน่ารักจังเลยอันนี้มันเป็นของเล่นนะจริงๆมันอาจจะทำประโยชน์ก็ได้นะถ้าอยู่ในมือคนที่เขาอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสติปัญญามากกว่าเสมาเขาอาจจะมันไปทำอาจจะใช้มันทำประโยชน์ก็ได้เออแต่ว่าสำหรับเสมามันคือของเล่นที่น่ารักมากอุ้ยน่ารักไปเล่นกับลูกได้เออนะอันนี้ก็น่ารักหลายคนเนี่ยรอไงว่าเอ๊ะเมื่อไหร่วันพุธที่เสมาบอกจะแจกของรางวัลนี่คือมาแล้วไม่ลืมที่ฉันนอนก่อนได้ไหมได้คุณนอนสวยๆไปเลยเดี๋ยวผมที่เหลือเดี๋ยวผมสานต่อเองนะฮะก่อนอื่นเลยต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีนะครับกับโตโยต้าถนนสีขาวครับผมขอบคุณมากครับผมฉันขอสาวของดิฉันบ้างนะอ่ะเอายังสำหรับท่านใดที่รออยู่อยากได้แล้วใช่ไหมของรางวัลเดี๋ยวก่อนดิฉันว่ายอดมันยังน้อยไปอ่ะดิฉันขออีกนิดนึงได้ไหมอย่าโลภสิวรยาเดี๋ยวไม่มีใครเล่นกับเรานะเดี๋ยวเราต้องเล่นกัน2คนนะโอเคอ๋อเดี๋ยวต้องบอกว่าคำถามเนี่ยจะมีช้อยด้วยใช่ไหมมีช้อยเอาง่ายๆคืออยากแจกนะทางโตโยต้าเนี่ยเขาบอกว่าอยากแจกครับเอาแบบง่ายๆเลยช่วยได้เต็มที่ผู้ดูในรายการทั้ง2ท่านสามารถช่วยได้เลยนะฮะเราอยากดันเราอยากแจกเพราะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้มีถึงปีหน้าเลยโอ้โหอยู่กันข้ามปีนะครับปรบมือให้โตโยต้าหน่อยโตโยต้าเขาอยู่กับเราข้ามปีนะครับแล้วของรางวัลแจกแบบนี้เขาบอกว่าแต่ละเดือนจะของไม่เหมือนกันด้วยนะเอ้ยอุ๊ยอาจจะหมุนเวียนไปเรื่อยเดือนนี้อาจจะเป็นหมอนใบโตๆของน้องมิลกี้เวย์เดือนหน้าไม่บอก
ไม่บอกดีกว่าอุ๊ยดิฉันเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ของรางวัลอ่ะจะหมุนไปเรื่อยๆน่ารักจังเลยอ่ะคือได้ไม่ซ้ำกันน่ะเออแต่ว่าจะเป็นเฉพาะเดือนนี้เอาอันนี้ไปก่อนนะว่าอันนี้ใหญ่โตนอนหลับสบายอ่ะนะฮะแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึงหนึ่งท่านก็จะได้เป็นคู่กันอย่างนี้จะบอกคุณได้มาดิฉันอยากจะเป็นคนถือหมอนน่ะผมเคยบวชแล้วเร็วๆนี้ยังไม่มีโครงการจะบวชนะเพราะฉะนั้นเก็บหมอนคุณไปก่อนเดี๋ยวเรามาแจกกันเดี๋ยววันนี้มาแจกกันมาดีกว่าไหมตอนนี้นะคะคุณย้ำเบอร์โทรกันหน่อยดีกว่า1137นะครับหรือว่าดอกจัน1808นะครับสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีคำถามให้นะครับแล้วก็มีช้อยให้ด้วยเนื่องจากว่าอยากแจกจริงๆนะครับก็จะมีทั้งคำถามแล้วก็มีช้อยให้เลือกก็ไก่ขอไข่ขอควายนะครับ123มีช้อยทั้งหมดเนี่ย3ตัวเลือกนะฮะก็จะอ่านคำถามไปปึ๊บแล้วก็มีช้อย3ตัวพอจบช้อยคอควายจบปุ๊บตัวที่3เปิดรับสายเลยมีหลายท่านบอกกดดอกจัน1808รอแล้วอย่าเพิ่งยังไม่ได้อ่านคำถามเลยยังไม่ได้อ่านคำถามเลยมาเลยดีกว่าค่ะคำถามอดิฉันวางแล้วแล้วก็ผู้โชคดีเนี่ย2ท่านนะถ้าเกิดว่าท่านแรกตอบไม่ถูกท่านที่2ท่านที่3จนกว่าจะมีคนตอบถูกถ้าเกิดว่าตอบถูกกันเยอะๆสายมันเยอะมากเนี่ยส่งเข้ามาเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการแรนดอมถ้าเกิดว่ากรณีมีผู้โชคดีมากกว่า2ท่านเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมี2รางวัลนะครับผู้โชคดีก็ได้2ของ2อย่างนี้เลยใช่ก็จะมีของคุณวรยาที่ถืออยู่นะครับเป็นหมอนใหญ่ๆเลยน้องมิลกี้เวย์แล้วก็อันนี้ที่เสมาถืออยู่ก็จะได้ไปอย่างเงี้ยคู่กันเลย1รางวัลนะครับแล้วก็สัปดาห์ละ2ท่านที่เป็นแต่ดิฉันอยากให้คุณเฉลยว่าที่คุณถือคืออะไรเพราะว่าอันนี้เนี่ยบอกว่ามันผมไม่บอกผมอยากจะให้คนที่เขาได้รับไปอ่ะให้เขาลองไปเล่นดูมันเล่นได้นะเนี่ยสามารถข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอุ๊ยได้ยินเสียงมั้ยได้ยินเสียงมั้ยอุ๊ยได้ยินเสียงมั้ยมันเล่นได้ผมบอกแล้วมันตื่นเต้นมากอันนี้ตื่นเต้นอันนี้มากเลยฉะนั้นช่วงเวลานี้คุณไปที่คำถามเลยไหมล่ะเอาเลยไหมเอาเลยไหมคำถามมาคำถามนะฮะเอายังอ่ะพร้อมค่ะเดี๋ยวก่อนทุกคนค่ะตื่นเต้นไหมดอกจัน1808นะแต่อย่าเพิ่งโทรนะแต่อย่าเพิ่งโทรนะฟังคำถามแล้วก็ช้อยให้ครบถ้วนก่อนถ้าคุณผิดโอกาสเป็นของท่านต่อไปเลยนะถูกต้องนะฮะแต่กรณีถ้าสมมติว่าตอบถูกทั้ง2ท่านแรกปุ๊บเกมอาจจะจบเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีสายติดพันอยู่เราให้โอกาสนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวคุณโทรมาแล้วคุณจะบอกว่าก็โทรติดแล้วว่ารอส่งสายนานก็เลยไม่ได้โอกาสไม่ใช่อย่างนั้นถ้าสายข้างนอกยังติดพันอยู่ผมรับจนกว่าสายข้างนอกจะหมดอ่ะโอเคพอสายหมดปุ๊บถ้ามีผู้ตอบถูกมากกว่า2ท่านขึ้นไปก็เหมือนเดิมก็ใช้วิธีการสุ่มหาผู้โชคดีแค่2ท่านนะครับคำถามคือถ้าเกิดเคยได้รางวัลจากจอสร้อยไปแล้วยังสามารถร่วมสนุกกับเกมนี้ได้ไหมได้นะครับได้ค่ะได้นะฮะถ้าเผื่อได้ของรางวัลจากช่วงรายการอื่นไปอย่างเงี้ยของจอสร้อยนะครับที่มีช่วงอื่นที่เคยได้รางวัลไปแล้วก็สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ได้แต่ถ้าเกิดท่านเป็นผู้โชคดีกับกิจกรรมนี้แล้ววันพุธต่อไปไม่ได้แล้วมาคำถามเลยดีกว่านะคะตื่นเต้นจังเลยเชิญคุณเลยค่ะคำถามคือเมื่อขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมสิ่งที่ต้องทำหลังจากนั้นคืออะไรค่ะนี่คือคำถามนะครับค่ะเมื่อขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมสิ่งที่ต้องทำหลังจากนั้นคืออะไรกอไก่อย่าเพิ่งดับเครื่องเมื่อถึงที่หมายจอดทิ้งไว้สักพักเพื่อไล่ความชื้นในห้องเครื่องและหม้อพักไอเสียขอไข่เช็คการเบรกด้วยการเหยียบเบรกเบาๆเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกเป็นระยะค่ะขอควายค่ะถูกทุกข้ออุ้ยเดี๋ยวดิฉันย้ำอีกทีนึงถ้าใครที่แบบขับรถแบบช่วงน้ำท่วมเนี่ยน่าจะตอบได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากจุดที่มีน้ำท่วมไปเนี่ยนะสิ่งที่ต้องทำหลังจากนั้นคืออะไรดิฉันขอมาย้อนแล้วกันนะก็ไก่ก็คืออย่าเพิ่งดับเครื่องเมื่อถึงที่หมายให้จอดทิ้งไว้สักพักแล้วนะคะเพื่อที่จะไล่ความชื้นในห้องเครื่องแล้วก็มอบพักไอเสียแล้วก็ขอไข่ค่ะเช็คการเบรกค่ะด้วยการเหยียบเบรกเบาๆเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกเป็นระยะขอควายถูกทุกข้อค่ะมาแล้วผู้ร่วมสนุกท่านแรกมาแล้วคุณสัมพันธ์สวัสดีครับคุณสัมพันธ์ฮัลโหลอ้าว
เอาเอาท่านแรกมาถึงสายหลุดเลยคุณสัมพันธ์ถ้าฟังอยู่ยังไงรบกวนติดต่อกลับเข้ามาใหม่นะคุณสัมพันธ์นะค่ะเห็นนั่นเนาะสายหลุดแล้วถ้าสายหลุดแล้วเดี๋ยวโทรเข้ามาเดี๋ยวให้เจ้าที่ของเราลัดคิวให้เพราะว่าโทรมาท่านแรกเราสายหลุดเนาะนะฮะระหว่างนี้ก็หาที่จอดแบบปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่า Toyota เนี่ยเค้าเป็นห่วงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกๆท่านนะครับเค้าก็มีโครงการดีๆอย่างเช่นโครงการถนนสีขาวของเค้าที่อยากให้ผู้ขับขี่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรบนท้องถนนเนี่ยขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับเค้าก็เป็นห่วงเป็นใหญ่มากนะฮะอ่ะมาใหม่นะครับคุณสมคุณสัมพันธ์ใช่มั้ยท่านเมื่อกี้นะคุณสัมพันธ์ครับผมโอ๊ยตกใจเลยคุณสัมพันธ์ครับคุณสัมพันธ์ตอบข้อไรเอ่ยก็ไก่ขอไข่หรือขอควายขอควายครับเหตุผลคืออะไรคะคือพอผ่านไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องเบรกต้องค่อยๆเบรกนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็พอจอดก็ต้องวอร์มเครื่องไว้สักพักหนึ่งนะฮะมันก็ต้องถูกทุกข้อมีเหตุผลนะมีเหตุผลมันง่ายไปไหมครับพี่สัมพันธ์มันง่ายไปไหมคำถามง่ายง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะถ้าคิดมากก็จะตอบพ่อขอใช่ไหมอ๋อแต่ว่าพี่สัมพันธ์ที่ตอบขอไปพอเหยียบน้ำไปมันก็ต้องค่อยๆเบรกค่ะคือถ้าถามว่าหลังจากเนี่ยใช่หลังจากเหยียบน้ำไปแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องค่อยๆเบรกดีอ่ะก็ต้องตอบข้อขอคอควายสิคุณตอบคอควายมาคอควายเอาไหมคุณเปลี่ยนไหมคุณสัมพันธ์คุณจะเปลี่ยนไปขอไข่ไหมคุณสัมพันธ์เห็นของรางวัลหรือยังถ้าสมมติว่าได้เนี่ยชอบไหมยังแต่เห็นน่ารักดีครับหมายถึงเจี๊ยบหรอคะวรยาของรางวัลครับไปถึงของรางวัลครับเอาก็ดิฉันส่งไปน่ารักทั้งคู่ครับน้องจัดรายการได้น่ารักมากมีคนขี้ฉาดด้วยแหละคุณสัมพันธ์มดคำจะพูดคุณสัมพันธ์เนี่ยชื่อว่าสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่าวรยานกับเสมาเนี่ยสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอบคุณมากพี่สัมพันธ์ครับผมครับผมสวัสดีครับท่านแรกมีเหตุมีผลนะคุณมีเหตุมีผลมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็ฟันธงคำตอบมาก็คือตอบพอควายถูกทุกข้อนั่นเองมาท่านที่สองคุณประเวศสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประเวศฟังวรยาครับสวัสดีครับฟังคำถามชัดเจนใช่ไหมชัดเจนครับโอ้แล้วตอบอะไรเอ่ยกอไก่ก็ถูกขอไข่ก็ถูกผมเลยเลือกคอควายครับถูกทุกข้อครับหรอมั่นใจไหมมันง่ายไปไหมตามประสบการณ์ที่เคยใช้มานะครับขับรถมากี่ปีแล้วครับคุณประเวศตั้งแต่อายุ19ปีครับอู้ตอนนี้เพิ่ง20เองอ่ะปีเดียวเองเหรอปีเดียวเองเหรอใช่โอ้เออนี่ผมรอฟังอยู่นะน่ารักมากเลยบอกว่าผมเพิ่ง20ปีเองแหละดูคุณเสมาคุณเสมาเขาจะไม่ชอบอะไรที่แบบใครชมมารยาไม่ได้เลยนะคุณประเวศผมอ่อนเสมาคุณเสมานิดนึงครับคุณเสมานี่59แล้วนะ59อ๋อผม52ครับปีหน้าเกษียณก็ดูสีผมคุณเสมาปีหน้าเนี่ยได้เงินแล้วนะได้เงินนะครับผมขอบคุณครับสูงวัยครับขอบคุณมากนะครับคุณประเวศถ้าได้ของรางวัลนี้จะไปให้ใครเนี่ยก็มีหลานชายอยู่คนนึงครับอ๋อน้องชอบแน่ๆเลยแต่เห็นแล้วใช่ไหมคะของรางวัลเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วจ้าโอเคค่ะขอให้โชคดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจริงๆคำถามเนี่ยปริยาคิดว่าทุกๆคนจะตอบได้ตอบได้อยู่แล้วใช่เพราะมันเป็นเรื่องแบบใกล้ตัวมากๆเลยนะคะก็บอกแล้วว่า Toyota เขาอยากให้เขาอยากแจกอุ้ย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 คือข้างนอกบอกว่าพี่เจี๊ยบวางน้องมิลกี้เวย์บ้างก็ได้ถืออย่างเดียวเลยถืออย่างเดียวมันน่ารักจริงๆอ่ะอย่าติดไม้ติดมือกลับบ้านไปนะไม่ได้นะโอเคเฉลยเลยเฉลยเลยเฉลยเลยถ้าจะง่ายขนาดนี้ก็ให้เลยก็แจกเลยในเมื่อตอบถูกทั้งสองท่านแรกแล้วก็ไวมากนะฮะเพราะว่าด้านนอกนี่สายพันธุ์กันยุ่งเหยิงหมดแล้วฉะนั้นมาเฉลยกันคุณคำถามกับช้อยอีกทีนึงแล้วก็เฉลยเลยคำถามคือเมื่อขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมสิ่งที่ต้องทำหลังจากนั้นคืออะไรก็ไก่อย่าเพิ่งดับเครื่องเมื่อถึงที่หมายจอดทิ้งไว้สักพักเพื่อไล่ความชื้นในห้องเครื่องแล้วก็หม้อพักไอเสียขอไข่เช็คการเบรกด้วยการเหยียบเบรกเบาๆเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกเป็นระยะขอควายถูกทุกข้อคำตอบก็คือไม่ต้องเฉลยก็ได้ว่าเขารู้กันทั้งประเทศแล้วแหละเอาคุณตอบสิมันต้องมีคำของคุณถึงจะได้รู้ว่าอันนี้คือคำตอบจากคุณเสมาตอบงองูฮะไม่ได้อ่านหนังสือครับผมคำตอบขอควาย
านผู้โชคดีของเราวันนี้นะครับไม่ต้องมีการแรนดอมเลยเป็นสัปดาห์แรกนะครับเนื่องจากว่าข้างนอกนี่สายพันธุ์กันยุ่งเหยิงหมดแล้วนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ร่วมสนุกกันสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ทุกวันพุธนะครับหลัง 15:00 นหลังบ่าย 3:00 เป็นต้นไปนะครับร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีกับ Toyota ถนนสีขาวนะครับขอบคุณคุณสัมพันธ์ผู้โชคดีของเรานะครับและคุณประเวศผู้โชคดีของเราก็จะได้รับของรางวัลไปนะครับ1ท่านได้2ชิ้นอย่างที่บอกนะแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยมีพิมพ์เข้ามาว่างอนไม่ต้องงอนไม่ต้องงงแงพุทธหน้ายังมีอยู่พุทธหน้ายังมีอยู่เขาอยู่กับเรายาวเลยครับจนถึงนู่นเลยปีหน้าเลยข้ามปีเขาก็ยังอยู่กับเรานะครับผมขอบคุณ Toyota ถนนสีขาวด้วยค่ะหลายๆท่านบอกว่าไวเกินไวเกินเอ้ยจริงๆนะ Toyota ถนนสีขาวเนี่ยเขาใจดีเขาอยากจะแจกให้อยู่แล้วนะคะนะฮะมาช่วงนี้เรามาดูสภาพการจราจรกันหน่อยนะครับตอนนี้มีการจราจรที่เริ่มที่จะหนาแน่นแล้วก็ชะลอตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซนของรัชดาภิเษกนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็เริ่มมีท้ายแถวสะสมขึ้นแล้วส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับด้านของพระราม4เองก็จะมีสะสมแถวช่วง3ย่านมาทางฝั่งสารแดงต่อเนื่องไปทางด้านของวิทยุฝั่งกลับกันชะลอตัวหลังจากผ่านพ้นช่วงสารแดงเข้ามาทางด้านของ3ย่านพระราม1ก็จะมีสะสมบริเวณหน้าห้างนะครับชะลอตัวนะครับส่วนด้านของอโศกมนตรีได้ตามรอบไฟไม่ว่าจะเป็นช่วงแยกอโศกเพชรบุรีฝั่งที่มาจากพระราม9ก็ดีมาจากอโศกสุขุมวิทก็ดีนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับแยกพระราม9โดยรวมยังเคลื่อนตัวได้นะครับดินแดงก็ยังใช้กันได้อยู่พญาไทจะมีสะสมบริเวณช่วงตัดซอยรังน้ำมุ่งหน้ามาแยกพญาไทต่อเนื่องมาทางฝั่งแยกราชเทวีส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ทั้งฝั่งถนนราชวิถีจากแยกตึกชัยมุ่งหน้าเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับยังได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องจะไปเริ่มหนาแน่นก่อนถึงบริเวณช่วงแยกสังฮีผ่านพ้นจุดนี้มุ่งหน้าขึ้นสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีอย่างเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับทั้งฝั่งของถนนราชพฤกษ์นะครับมุ่งหน้ามาข้ามคลองมหาสวัสดิ์ยังเคลื่อนตัวได้ช้าและมีท้ายแถวสะสมอยู่เหนือเลียบทางรถไฟตลิ่งชันผ่านพ้นจุดนี้ออกไปเคลื่อนตัวได้ดีครับไม่มีปัญหาการจราจรส่วนฝั่งกลับกันราชพฤกษ์มาจากทางด้านของอุโมงค์บางขุนกองนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของข้ามคลองมหาสวัสดิ์ต่อเนื่องมาตัดถนนบรมราชชนนีโดยรวมยังเคลื่อนตัวได้ครับผมค่ะเขาบอกว่านครศรีธรรมราชฝนตกหนักมากครับค่ะคุณเมธารักแจ้งเข้ามานะตอนนี้พื้นที่กรุงเทพก็เริ่มมีฝนนะเดี๋ยวไปดูเรดาร์ตรวจอากาศกันสักหน่อยนึงนะคะในช่วงเวลาตั้งแต่ 15:30 นนะคะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเริ่มครึ้มๆแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเริ่มตกปล่อยแล้วนะคะเป็นพื้นที่ของเขตบางขุนเทียนบางบอนค่ะเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะคะปริมาณฝนสูงสุดในชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือที่เขตบางพลัดนะคะ 4.0 มิลลิเมตรค่ะครับผมคุณต้นรักอ๋อเมื่อสักครู่ใช่ไหมอันนี้น่าจะติดพันมาจากเกม Toyota ของเราน้ำท่วมทำยังไงคุณต้นรักตอบมาเลยฮะค่ะใช้ภรรยาไปล้างรถครับ อันนี้ไม่มีงองงูจอจานผมไม่มีของรางวัลให้นะพี่ต้นรักแต่พี่เอาใจผมไปเลยพี่เป็นผู้ชายที่กล้าหาญมากใช้ภรรยาแต่ดิฉันว่าไม่ใช่นะน่าจะกลับกันนะภรรยาใช้ไปล้างรถหรือเปล่าสวัสดีเลยท่านนะครับวันนี้ยังไม่ได้ทักทายกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงคุณออสแอร์คุณอาร์มอมรเทพคุณเมธารักนะครับพี่วันบางรักด้วยนะครับคุณฮาวด้วยนะครับแล้วก็คุณต้นรักคุณชายใจดีคุณสุรินทร์คุณเอกจิตบอกว่าที่หลักสี่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนบอกว่ามีแววว่าฝนจะตกในเร็วๆนี้อุณหภูมิ31องศาะนะครับคุณ TQ ก็แซวเข้ามาด้วยนะฮะคุณชูเกียรติด้วยพี่พักเคอินด้วยคุณระพีด้วยนะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยขอบคุณมากครับผม คุณพักเคอินบอกว่ารังสิตนี่แค่ครึ้มนะแต่ฝนยังไม่ตก คุณอาร์มบอกว่าแจ้งวัฒนาเสียงฟ้าร้องมาแล้วแล้วก็ครึ้มด้วยแถวนั้นคุณออสแอร์บอกว่าแถวโรจนะรถยังไม่ติดที่อยุธยาฝนตกหนักมากครับ คุณระพีฝากให้ดูการจราจรแถวประตูน้ำว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับสภาพการจราจรบริเวณช่วงแยกประตูน้ำก็จะมีชะลอตัวนะครับก่อนถึงแยกประตูน้ำนะครับทั้งสองฝั่งแต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะยังใช้การได้อยู่นะก็ไม่ได้แบบติดหยุดนิ่งนะฮะก็แค่ชะลอตัวบริเวณช่วงแยกประตูน้ำนะครับส่วนฝั่งขาเข้าใช่ไหมพี่ระพีจะใช้ไปสะพานปิ่นเกล้าใช่ไหมถ้าเกิดว่ามาทางด้านของหลานหลวงนะครับโดยรวมหลานหลวงตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่รวมไปถึงด้านของฝั่งราชดำเนินกลางก่อนขึ้นสะพานปิ่นเกล้าจุดนี้ครับที่จะมีสะสม
มาจากคอกวัวนะครับจุดนี้สะสมก่อนขึ้นสะพานปิ่นเกล้าพอขึ้นสะพานมาได้แล้วก็ใช้กันได้นะครับบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าทั้ง2ฝั่งถือว่ายังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับในช่วงเวลานี้ครับแล้วก็ทักทายใน TikTok ของเราด้วยนะฮะแหมพอมีของรางวัลแจกแล้ว TikTok นี่ก็คึกคืนกันนะใครบ้างนะคุณขวัญชัยคุณพรทิพพานะครับแล้วก็คุณมงคลนะแล้วก็คุณพิสุนนะฮะบอกว่าฝนตกหนักมากแถว3 4 5ลมแรงด้วยขับรถกันด้วยความระมัดระวังนะครับคุณกาญจนพันธ์นะฮะคุณกาญจนพันธ์ใช่ไหมฮะอ่านผิดขออภัยนี่ดิฉันขอตอบคุณมงคลได้ไหมจอสร้อยแปลว่าอะไรเจี๊ยบสวย 100% ค่ะคุณได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้ไหมฮะไม่ใช่เหรอจะเลยสื่อสารการจราจรใช่ดิฉันต้องการให้คุณตอบของจริงไงดีนะที่ยังพอมีความรู้อยู่บ้างปกตินี่เป็นคนไม่ค่อยมีความรู้อยู่ด้วยเออนะฮะพี่วันบางรักบอกว่าสีลมบางรักท้องฟ้าครึมครึมนะฮะแล้วก็หลายท่านงอนมาไม่ต้องงอนไม่ต้องงอนเดี๋ยวพูดหน้าเล่นกันใหม่นะครับก็สามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้นะครับกับทางโตโยต้าถนนสีขาวนะครับเป็นประจำทุกวันพุธหลัง15 นาฬิกาในช่วงรายการเฮ้ทราฟฟิกกับโตโยต้าถนนสีขาวช่วงนี้หมดเวลาแล้วไปแล้วนะครับพบกันใหม่ศูนย์ข่าวจราจรจสร้อยหลัง16 นาฬิกาช่วงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับTraffic. ติดไม่ติดก็ทักมายิ่งเร็วยิ่งสูญเสียเร็วด้วยความปรารถนาดีจาก Toyota ถนนสีขาวรวมสร้างสังคมคนขับรถดี